อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามเกี่ยวกับปัญหาของเขานะครับในการที่เป็นพนักงานบัญชีนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษีหน้าที่จ่ายเขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนหรือว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในการหักหน้าที่จ่ายว่ามันดูอย่างไรระหว่างค่าบริการซึ่งถ้าเกิดเป็นการให้บริการหรือค่าบริการเนี่ยก็จะหักหน้าที่จ่าย 3% 3% ตัวที่2ก็คือค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้มันดูยังไงระหว่างค่าเช่าค่าบริการมันต่างยังไงเพราะว่าค่าบริการหักหน้าที่จ่าย 3% แต่ค่าเช่าหัก 5% ค่ะนอกจากนี้เขายังมีปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งเขาไม่รู้ว่าอันไหนมันเรียกว่าค่าขนส่งค่าขนส่งนี่คือหักหน้าที่จ่าย 1% คือทั้ง3ประเภทเลยทั้งค่าบริการค่าเช่าค่าขนส่งเนี่ยหักหน้าที่จ่ายแต่ว่าหักไม่เท่ากันค่ะคือบริษัทนี้เนี่ยดำเนินธุรกิจคือเป็นธุรกิจประเภทแบบขนส่งจะไปขอไม่ได้ว่าการที่เขาไปขนส่งให้กับลูกค้าหรือให้รถไปหรืออะไรยังไงเนี่ยว่าจะมาวิเคราะห์ยังไงว่าจะเป็นค่าขนส่งเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการใช่เขาไปอยู่ธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งของเขาเนี่ยก็เขาเพิ่งเข้าไปทำงานใหม่นะฮะเขาก็เลยเกิดความสับสนว่าเขาจะหักหน้าที่จ่ายมันตกลงเป็นอะไรแน่ธุรกิจเขาเนี่ยธุรกิจขนส่งก็บางครั้งมีคนมาเช่ารถไปมันเรียกว่าค่าขนส่งหรือมันเรียกว่าค่าเช่าทั้งที่จริงๆแล้วเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยจดธุรกิจเป็นบริษัทขนส่งนะจู่ๆแล้วจะมาหัก 5% หัก 3% มันไม่ได้เขาจะต้องหักถูกหัก 1% ตลอดเลยอย่างนั้นมันใช่หรือเปล่าเรามีวิธีการดูยังไงใช่ครับเขาก็มาถามเราค่ะคุณเจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อยละกันว่าไอ้3รายการเนี้ยมันหักหน้าที่จ่ายเท่ากันเนี่ยแต่ละรายการมันดูยังไงว่ามันจะเรียกว่าอะไรเช่นตัวแรกเลยเอาค่าขนส่งก่อนมันดูยังไงว่าถึงจะเรียกว่าค่าขนส่งค่ะดูยังไงว่าเป็นค่าขนส่งนะเขาบอกว่าวิเคราะห์อย่างนี้ฮะถ้าขนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าค่าขนส่งหักหน้าที่จ่าย 1% ก็แค่ส่งสินค้าไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะแค่นี้นะถึงเรียกว่าค่าขนส่งใช่ค่ะดังนั้นคุณก็ต้องดูนะฮะว่าที่ลูกค้าคุณมาใช้บริการคุณเนี่ยคุณมีหน้าที่ขนจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งแค่นั้นหรือเปล่า ถ้าแค่นั้นเรียกว่าค่าขนส่งค่ะคราวนี้มาพูดอีกตัวหนึ่งก็คือค่าบริการค่ะค่าบริการเนี่ยมันต่างจากค่าขนส่งยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดำเนินธุรกิจอย่างผมเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะผมขนส่งให้เขามันอาจจะเรียกว่าค่าบริการก็ได้เพราะผมก็ไปให้บริการเขาเหมือนกันแต่ให้บริการขนส่งมันจะเรียกว่าค่าขนส่งหรือเรียกว่าค่าบริการดีเพราะว่าหักหน้าที่จ่ายไม่เท่ากันไงค่ะคุณเจี๊ยบอธิบายหน่อยบริการมันต่างไงค่าขนส่งค่ะคำว่าจะหักเป็นประเภทค่าบริการเนี่ยได้นะคะต้องเป็นอย่างนี้นะคะทำนอกเหนือจากขนส่งปกติก็คือว่ามีการแพ็คสินค้าให้ด้วยแล้วก็เอาไปส่งให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเจี๊ยบเนี่ยมีสินค้าอยู่รับสินค้ามาจากลูกค้าเนี่ยแล้วก็มาทำการใส่กล่องแพ็คสินค้าให้อย่างสวยงามแล้วก็ขนสินค้านี้เนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าด้วยตรงตามที่ลูกค้าเขาสั่งไว้อย่างนี้เนี่ยมีบริการเสริมแล้วค่ะคือแพ็คของไม่ใช่ขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่แล้วมันมีมากกว่าการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็คือมีการแพ็คของค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการแพ็คสวยงามถ้าแพ็คไม่สวยงามเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยไหมเรียกว่าค่าบริการไหมจะแพ็คสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามคือให้บริการแพ็คแล้วค่ะคือมันคุณให้บริการมากกว่าขนส่งเนี่ยดังนั้นการให้ตรงเนี้ยมันรวมกันแล้วเรียกว่าค่าบริการเลยและไม่เรียกว่าค่าขนส่งใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องในทำนองนั้นก็เลยเรียกคุ้มๆเลยว่าค่าบริการเป็นค่าบริการไม่ใช่ขนส่งก็หัก 3% หักในที่จ่าย 3% สรุปง่ายๆว่าถ้าจะเรียกว่าค่าบริการคือมันทำอะไรที่มากกว่าการขนส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดทำมากกว่านั้นก็เรียกว่าค่าบริการไปเลยค่ะหัก 3% คือหักเยอะกว่าค่าขนส่งนะค
ค่าขนส่งเนี่ยแค่ขนของขนคนไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยหัก 1% แต่บริการที่บอกว่ามันมีเยอะกว่าขนส่งเนี่ยหักถึง 3% ค่ะซึ่งการขนส่งในที่นี้นะคะก็จะขอเพิ่มอีกนิดนึงยกเว้นที่เป็นสาธารณะต้องเป็นในธุรกิจเท่านั้นนะคะสาธารณะที่นี้แบบรถประจำทางรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหักภาษีจ่ายต่อไปพูดถึงเรื่องค่าเช่าบ้านมันจะเรียกว่าค่าเช่าได้ไหมอ่ะคือบางทีเขามาเช่ารถอย่างเงี้ยตกลงเราจะเรียกว่าค่าบริการหรือเรียกว่าค่าเช่าดีค่าเช่านี้จะดูยังไงใช่ไหมคะค่าเช่าเราเป็นบริษัทที่เรามีรถเนี่ยบางทีเราก็ส่งของบางทีเราก็แพ็คด้วยแล้วก็ส่งให้ด้วยคราวนี้บางครั้งเนี่ยเขามาเช่ารถเราไปเลยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่าเช่าไหมหรือว่าจะเรียกว่าค่าบริการคือให้บริการเช่าหรือให้บริการขนส่งเขาเอาไปใช้ในการขนส่งอ่ะค่ะก็คือค่าเช่าจะมีวิธีการดูอย่างนี้นะคะค่าขนส่ง 1% ค่าบริการ 3% และค่าเช่า 5% ดูอย่างไรค่าเช่านี่ก็คือว่าคนที่เขาเช่าเนี่ยเขามีสิทธิ์ในตัวรถคันนั้นเลยมีสิทธิ์ครอบครองในรถคันนั้นโดยที่หลังจากที่เขาบอกเซ็นสัญญาเช่ากับเราแล้วเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ชั่วคราวในช่วงเวลานั้นเลยใช่ค่ะบอกว่าเช่า5วันเขามีสิทธิ์ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นทั้ง5วันนั้นเลยคนอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ก็เลยเรียกว่าค่าเช่าใช่ค่ะเรียกว่าค่าเช่าคือเขาเป็นกรรมสิทธิ์ชั่วคราวในรถคันนั้นเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขาจะขับไปไหนมาไหนจะจอดตรงนี้จะไปยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเจี๊ยบเนี่ยมีรถแล้วอาจารย์มนพเนี่ยมาเช่ารถของเจี๊ยบแล้วพอเช่าเนี่ยอาจารย์มนุบอกว่าขอเช่ารถ5วันเนี่ย 5,000 บาทแล้วเจี๊ยบเนี่ยจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับรถเนี่ยไม่ได้เลยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอาจารย์มนุบดังนั้นถ้าเกิดผมเช่าไปผมจะขับไปไหนไปเหนือล่องใต้ยังไง5วันนี่คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งแล้วมันเป็นกรรมสิทธิ์ชั่วคราวผมใน5วันแล้วใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าค่าเช่าเรียกว่าค่าเช่าแต่ถ้าเกิดผมเช่าไปแล้วคุณมาบริหารจัดการยังมาขับแล้วก็ยังกำหนดจุดมากำหนดจุดว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าค่าบริการเพราะว่าถ้าเกิดเป็นค่าเช่านี่ผมผู้เช่าเนี่ยผมทำอะไรก็ได้เลยใช่ไหมแต่ค่าบริการก็คือคุณเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายแล้วยุ่งวุ่นวายกับการจัดการรถคันนี้แล้วใช่ค่ะดังนั้นกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของผมชั่วคราวแล้วดังนั้นก็จะเรียกว่าค่าบริการแทนใช่ค่ะเพราะเจี๊ยบยังเป็นคนบริหารจัดการเกี่ยวกับรถคันนั้นอยู่อย่างนี้เรียกว่าค่าบริการแล้วมันดูตรงนี้ไหมว่าเวลาไปเช่ามาแล้วมีคนขับรถมาให้หรือไม่มีคนขับรถมาให้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ดูไม่ดูเลยนะว่าแบบเวลาไปเอารถมาแล้วสมมติผมไปเอารถมาแล้วผมบอกผมจะเอาคนขับของคุณด้วยหรือผมไม่เอาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะเรียกว่าค่าเช่าหรือค่าบริการเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ปัจจัยที่เอามาวิเคราะห์ค่ะปัจจัยที่เอามาวิเคราะห์คือกรรมสิทธิ์ชั่วคราวของผู้เช่าเนี่ยค่ะเป็นของเขาทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นของเขาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าค่าบริการใช่ค่ะมียกตัวอย่างหน่อยนะเรามีลูกค้าท่านหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยมาปรึกษาเรื่องว่าเขาถูกหักหน้าที่จ่ายการที่เขาไปเช่าพื้นที่ขายของบนห้างสรรพสินค้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหม่คืออะไรคือไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรถผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆไงเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไปเช่าที่ขายของบนห้างเนี่ยเขาก็คิดว่าการเช่าที่ขายของบนห้างเนี่ยมันน่าจะหัก 5% เพราะค่าเช่าหัก 5% แต่เขาเนี่ยโดนหักไปแค่เพียง 3% เท่านั้นเขาก็เลยงงเขาก็เลยมาถามคุณเจี๊ยบใช่ไหมแล้วคุณเจี๊ยบก็ไปบอกว่ามันเรียกว่าค่าบริการเหตุผลคืออะไรฮะเพราะว่าเจ้าของห้างเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนั้นได้อยู่ค่ะก็คือเข้ามาทำความสะอาดจะเข้าจะออกคือเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเลยในพื้นที่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าค่าบริการแต่ถ้าเกิดเจ้าของห้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้ามาตรงพื้นที่นั้นเลยอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าค่าเช่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะจากตรงเนี้ยคุณลองคิดดูดิครับว่าเวลาที่คนขายของบนห้างเนี่ยเขาเช่าถ้าเกิดคุณจะเรียกว่าค่าเช่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ชั่วคราวของเขาตลอดในช่วงที่เขาเช่าแต่ว่าเวลาเขาไปเช่าเนี่ยพอถึง 3:00 น. 4:00 น. ห้างปิดเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย
เมื่อเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเรียกว่าค่าเช่าไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์ชั่วคราวมันควรจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาตลอดในช่วงระยะเวลาที่เขาเช่าอยู่ถูกป่ะฮะดังนั้นเมื่อเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ทั้งหมดในตลอดเวลาที่เขาเช่าเนี่ยมันเรียกว่าค่าเช่าไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเรียกว่าค่าบริการไปเพราะว่าเจ้าของห้างเขายังมาดูระบบการเปิดไฟปิดไฟยังมาทำความสะอาดอยู่เขายังมาดูมันพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยมาบริหารจัดการอยู่นะมันจะเรียกว่าค่าเช่าไม่ได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังเขายังครอบครองมันอยู่ก็เลยเรียกว่าค่าบริการก็เลยหัก 3% ใช่ไหมอันนี้แล้วสรุปตอบคำถามยังคะเนี่ยค่ะก็คือสรุปกลับมาที่เรื่องเดิมนะคะค่าขนส่งยกเว้นขนส่งสาธารณะนะคะหัก 1% ค่าบริการ 3% แล้วก็ค่าเช่า 5% อืมค่ะสรุปแล้วยังไงสรุปของสรุปเลยค่าเช่าคือกรรมสิทธิ์ของเราของผู้เช่าเลยก็เลยเรียกว่าค่าเช่าครอบครองทุกอย่างคนอื่นมายุ่งไม่ได้ค่าบริการก็คือมีการให้บริการนอกเหนือจากการขนส่งปกติค่ะมากกว่าการขนส่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเรียกว่าค่าบริการไปเลยค่ะแต่ค่าขนส่งก็คือขนแค่ขนแค่ขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะก็เลยเรียกว่าค่าขนส่งค่ะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปตอบคำถามสำหรับค่าขนส่งค่าเช่าและค่าบริการเพียงเท่านี้นะครับ